วัสดีของวันที่16ตรงกลางวันจ้าไปทำงานกันอีกแล้ววันนี้ทำกะบ่ายเนาะเมื่อวานตอนเช้าเพิ่งออกกะมาจากกะดึกพอออกกะมาไม่ได้บอกเลยว่าได้ลูกชายเมื่อวานคืนวันพฤหัสจนถึงเช้าวันศุกร์นะได้ลูกชายแล้วก็หลังจากได้ลูกชายซะตั้งแต่ตอน4ทุ่มกว่านะแล้วไม่ได้มีผู้ป่วยมาที่น้าอีกเลยโหโคตรเดินยากเลยดูดิแบบนี้มันลื่นแล้วมันเป็นเหมือนแบบสีมะก็ไม่ใช่มันเป็นเหมือนละอองในอากาศเหมือนละอองเหมือนน้ำไม่ใช่เหมือนละอองในอากาศมันเหมือนละอองฝนอะไรประมาณนี้อ่ะวันนี้เนี่ยนะทำกะบ่ายเรื่องเมื่อเช้านะตอน 6:25 มั้งทางแผนกผู้สูงอายุเนี่ยเขาโทรมาแต่น้ายังไม่ได้รับหลับอยู่แล้วน้าก็ไม่ได้ยินด้วยเพราะว่าพอดีว่าน้าตั้งของโทรศัพท์เอาไว้ว่าห้ามรบกวนเขาน้าคิดว่าเขาคงจะขาดแล้วโทรมาถามว่าน้ายังไปทำงานได้ไหมแต่ไม่ได้รับเขาคงโทรหาคนอื่นเองแหละถ้าโทรมาเช้าประมาณนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เราจะโทรมาถามเรื่องว่าไปทำงานได้หรือเปล่าซึ่งน้าเองยังไปทำกะบ่ายอยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่เราก็จะเป็นปัญหาว่าถ้าโทรมาเช้าๆแบบเนี้ยมาทำกะเช้าได้ไหมเขาคงจะมีแบบว่าคนโทรไปลาป่วยเช้าๆเลยแล้วประมาณนี้คนที่เขาทำกะเช้านะจ๊ะอ่ะยังไงก็แล้วแต่น้าเองเนี่ยกำลังไปทำงานกะบ่ายแล้วทิ้งยายอ้วนอยู่คนเดียวอีกแล้วแต่ว่าวันนี้ยายอ้วนไม่ได้อยู่คนเดียวตลอดทั้งคืนไงเดี๋ยวเดนิสเนี่ยเขากลับมาบ้านแล้วตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นเดนิสเนี่ยเขาอยู่บ้านก็เดี๋ยวให้เขาอยู่กัน2คนแม่ยายกับลูกเขยคงจะคุยกันรู้เรื่องแต่เดนนี่เนี่ยเขาเข้าใจภาษาไทยอยู่บ้างเพียงแต่ว่าเขาไม่ค่อยจะไม่ค่อยได้พูดก็ดูว่าเขาจะตอบอะไรกันได้ไหมเขาเคยอยู่ด้วยกันอยู่เขาอยู่กันได้ไม่มีปัญหาอะไรหรอกอ่ะไปทำงานดีกว่าใช่ใครถูกหวยมั่งน้าไม่ถูก2ตัวมันออก85น้าเนี่ยมี82กับ28ที่ยังตามไว้อยู่อย่างนั้นแหละเดนนี่ยังไม่มานี่ไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดนนิสเนี่ยเขาขับรถไปส่งน้าเนาะอ๋อได้กำลังจะมานั่นแหละก็เลยไม่ถูกแต่เดี๋ยวค่อยเข้าไปตรวจดูรางวัลอื่นๆนะส่วนในหวยขูดนั่นน่ะวันนี้ยังไม่ได้ขูดเดี๋ยวกลับมาตอนเย็นค่อยขูดยังรอลุ้นกันต่อไปเรื่อยๆหวังว่าคงจะถูกบ้างเนาะมื้อเย็นของน้าที่ทำงานจะเป็นอาหารแช่แข็งเนาะเป็นพาสต้ากับปลาแซลมอนเดี๋ยวต้องกินก่อนเพราะมีเวลาพักแค่30นาทีแค่นั้นเองนี่ผ่านมาแล้วจะ10นาทีแล้วเนี่ยเปิดวันที่16กันจ้าเปิดกันเลยอะไรไม่เก่งอ่ะเดี๋ยวดูวันนี้ได้อะไรได้สเนอร์ฟริงเกอร์ได้เป็นหิมะเนาะสวัสดีตอนกลางวันของวันที่17จ้ะไปเดี๋ยวไปเอาแว่นกันดีกว่าวันก่อนที่น้าไปตัดไปวัดสายตาใหม่จำได้ไหมตอนนี้อ่ะเขาเมื่อวานเนี่ยเขาส่งเมสเซจมาบอกแล้วว่าแว่นเธอเสร็จแล้วนะเธอมาเอาได้เลยแล้วเอาอันเก่ามาเปลี่ยนเลนด้วยเพราะว่าน้าเนี่ยเปลี่ยนขาเปลี่ยนตัวกรอบแว่นเนี่ยกรอบแว่นเนี่ยเปลี่ยนแค่อันเดียวแล้วก็อีก2อันเนี่ยก็จะเป็นอันเดิมอันที่น้าเก็บไว้ก็คือเป็นอันนี้นะน้าว่ามันเข้ากับน้าดีที่สุดแล้วแล้วก็อีกอันเนี่ยเป็นแว่นอ่านหนังสือซึ่งอันนั้นน่ะไม่ค่อยได้พกออกไปไหนข้างนอกสักเท่าไหร่แล้วก็มีอันใหม่ที่ว่าเป็นกรอบมาใหม่เนี่ยเดี๋ยวไปเอากันแล้วก็ไปกับข้าวด้วยแล้วก็อาจจะไปรับลูกชายเนาะถ้าเกิดว่าเขาเตรียมตัวกันเสร็จแล้วว่าจะพาเขามาที่บ้านเดนนิสก็จะได้ใช้ชีวิตกับหลานมั่งถ้ามันงานแล้วเดี๋ยวหลานไม่เอาเขาแล้วตอนนี้นะหิมะที่ตกมาเมื่ออาทิตย์ก่อนที่ตกมาเยอะๆนั่นนะตอนนี้มันได้ละลายหายไปหมดแล้วจ้ะเพราะว่าตอนนี้มันมีความอุ่นมากขึ้นนะแต่ก็หนาวนี่แหละเพียงแต่มันไม่ติดลบมันอยู่ที่2องศาแล้วพื้นถนนเนี่ยความที่ว่ามันอยู่ระหว่างหนาวกับไม่หนาวระหว่างกันหิมะที่มันละลายไปแล้วแล้วมันก็กำลังจะเริ่มหนาวอีกแล้วความที่มันเป็นน้ำพอมันหนาวแล้วมันก็แข็งพื้นถนนมันก็จะลื่นๆสักหน่อยก็ต้องขับรถระมัดระวังเนาะถึงแม้ว่าเราจะมีรถล้อรถที่เปลี่ยนเป็นล้อรถหน้าหนาวแล้วก็ตามเห็นไหมมันไม่มีหิมะเกาะยอดต้นไม้แหละเริ่มหายหมดละ
33เอฟแอนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วน้าพลาดไปเพราะน้าทำงานเดี๋ยวนี้เขาจุดก่อนเนาะแล้วก็เหลืออาทิตย์หน้าก็เป็นวันคริสต์มาสเร็วนี่ yes. อันนี้ทานหมดยังไม่ได้ใส่เลยทานหมดคือไม่ใส่ให้อ่ะมื้อเย็นบ้านน้าจ้ะซุปอมอมผักแล้วแต่เลยข้าวเหนียวข้าวเหนียวยังข้าวเหนียวเดี๋ยวมาคุยกันวันที่17จ้ามารุ้นกันนะดูเอาไว้แล้วว่าอยู่ตรงนี้วันที่17ช่องใหญ่อยู่นะหดกันเลยของแม่เดนนี่เขาขูดไปครบหมดแล้วนะเขาไม่อยากรอเป็นว่าของเขาเนี่ยขูดไปครบหมดแล้วเรียบร้อยแล้วไม่ชนะอะไรเลยจ้าเริ่มมารอนโอเคเปิดไฟแล้วโอเคนะขึ้นไปหาย่าไหมย่าเองอยู่ได้แล้วเสร็จแล้วจ้ากับข้าวก็มีไข่พะโล้นะใส่ผักกาดใส่ใจผักกาดดองด้วยแล้วก็มีน้ำพริกกะปิอันนี้มะเขือชุบไข่ทอดอันนั้นซุปเห็ดเหลือเมื่อวานอมแหละอมผักเหลือเมื่อวานแล้วก็ผักต้มไปจ้าสวัสดีตอนเย็นๆของวันที่18วันนี้วันจันทร์ที่18แล้วยังไงก็แล้วแต่วันจันทร์แล้วไปทำงานกันอาทิตย์นี้นั่งทำงานกับดึก5คืนเนาะไม่ได้รับงานพิเศษที่แผนกผู้สูงอายุไว้ด้วยว่าตัวเองทำงานเยอะแล้วภายในอาทิตย์นี้เป็นกะของตัวเองก็คือ5คืนจันทร์อังคารแล้วก็ศุกร์เสาร์อาทิตย์ออกไปทีเช้าวันจันทร์ที่25แล้วก็หยุดยาวไปเลยคือแบบว่าตั้งหน้าตั้งตารอให้อาทิตย์นี้5กะเนี่ยหมดไปสักทีเนาะด้วยว่าอาทิตย์หน้าจะได้มีเวลาใช้ชีวิตด้วยกันกับครอบครัวกับยายอ้วนกับเดนิสแล้วก็หลานเนาะจะต้องดูก่อนว่าลูกสาวเนี่ยเขามีวันหยุดวันไหนหรืออะไรเงี้ยเผื่อจะได้มาเจอกันบ้างแล้วน้าลืมอะไรรู้ไหมลืมขูดหวยขูดของวันที่18นี้แล้วทีนี้มันจะข้ามคืนเป็นของวันที่19หรือเขาขูดพร้อมกันทีเดียว2วันเหตุการณ์แบบนี้มันเคยผ่านมาแล้วเมื่อประมาณกลางอาทิตย์ที่แล้วลืมขูดชีวิตว้าวุ่นของวัยรุ่นปลายไม่รู้จะปลายเท่าไหร่แล้วไม่รู้ยังวัยรุ่นอยู่ไหมอะมาเปิดวันที่ของวันเมื่อวานจ้ะวันที่18เนาะตรงนี้อะมาลุ้นกัน2วันติดเลยเผื่อจะรวยแม่ทำไมไม่ได้อยู่ทุ่มเตะวะถ้าได้ซานต้านี่น่ารวยเลยได้นี่ได้ดาวได้ดาวนี่คืออะไรอ่ะได้ดาวก็ได้อีกรางวัลอื่นๆนะร้อยหนึ่งอันไม่ได้อยู่มั้ยยังแม่ก็อะไรก็อ้าวเปิดวันที่19กันเลยจ้ะมันจะแห้งไงโอ้แม่ยังไม่ได้กวางน้อยคิดต่อคิดตาคอยพูดนิดหน่อยจริงเนี่ยได้เหรอได้เหรอไม่ได้เอา้ายังลุ้นกันต่อไปหรือไม่กี่วันแล้วจะไม่ได้โดนสักบาทนึงเลยหรือเนี่ยจะไม่ได้อะไรเลยหรือ
สวัสดีตอนเย็นๆของวันที่19เจอกันมืดๆอีกแล้วเนาะไปเดี๋ยวไปทำงานกันเมื่อคืนเมื่อเช้าเลิกงานมายังไม่ได้บอกว่าได้ลูกชายเดือนนี้นะแทบจะไม่ได้อยู่ในช่วยทำคลอดใครเลยเนาะเดือนนี้ทั้งเดือนเกือบจะสิ้นเดือนอยู่แล้วเพิ่งจะได้ช่วยทำอยู่ในห้องคลอดได้ลูกชายแค่2คนเองแต่รวมๆแล้วอ่ะทั้งปีนะจนถึงวันเมื่อเช้าเนี่ยก็ได้อยู่ช่วยทำคลอด82คนทั้งปีนะจ๊ะทั้งปีแต่เนี่ยน้ายังเหลืออีกกี่กะเหลืออีกรวมคืนนี้ด้วยก็เหลืออีก4กะของปีนี้นะในแผนกสูติก็เดี๋ยวคอยดูกันว่า4กะนี้ยังจะได้ช่วยอยู่ในห้องคลอดบ้างหรือเปล่าหรืออะไรมีใครคลอดด้วยกันกับเวรที่น้าอยู่บ้างอ่ะนะไปทำงานกันดีกว่าสี่กะสุดท้ายของปีนี้แล้วตึกของน้าจ้าอะไรอ่ะสวีดิชมีดบอลกับมันบดอร่อยนะไปได้มาจากที่โรงแรมใกล้ๆกับโรงพยาบาลนี่แหละเป็นโรงแรมที่มีผู้ป่วยไปพักอะไรอย่างนี้นะแล้วก็กินด้วยกันกับลิงก์ก่อน